คุณนรินอุ้ยตัวร้อนจี๋เลยอ่ะสงสัยไข้ขึ้นสูงนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแชทมานะท่านเธอมีหรือเป็นอะไรเอาสำลีมาให้ก็ไม่หายเอาสำลีเช็ดหูทำไมเช็ดได้แล้วเสร็จพอดีเอ้ยเสร็จสักทีอยู่ในการนี่หว่าอย่าหนาเอ้ยฉันน่ะเก็บครัวจนเสร็จแล้วนี่ไม่ยกจานมาฉันล้างอีกเฮ้ยไม่รู้ไม่รอมันละปรุงร่างกายหน่อยนะคะจะได้ดีขึ้นฉันเห็นป่ะเนี่ยโอ้โหเต็มตาเลยค่ะคุณพัดสีว่าสีไปฟ้องคุณผู้หญิงดีกว่าไม่ได้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 อะไรนะคะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเราตาฝาดไปสีไม่เห็นอะไรแล้วก็ห้ามบอกใครด้วยใช่ป่ะคุณพัดคะแล้วคุณพัดไม่กลัวว่าคุณอนันต์เนี่ยเขาจะนอกใจคิดอะไรเกินเลยกับคุณณดลหรือคะก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ถ้าเขาสองคนชอบกันน่ะโอ้ยแต่ว่าคุณนาเขาเป็นเมียคุณนะคะน่าเกลียดอ่ะสิว่าสิฟ้องคุณผู้หญิงดีกว่าบอกว่าอย่าไงนี่ถ้าสีฟ้องคุณแม่นะฉันจะไล่สีออกสีไม่กลัวคุณพัดหรอกค่ะแล้วกลัวพี่ณดลไหมถ้าสีปากโป้งนะฉันจะฟ้องพี่ณดลว่าสีอ่ะเป็นคนไปฟ้องคุณแม่รับรองพี่ณดลน่ะเล่นสีเละแน่ฮะแหมคุณพัดเนี่ยช่างเป็นน้องชายที่ประเสริฐเหลือเกินนะคะขนาดเมียตัวเองนี่ยังแบ่งให้พี่ได้เออไปได้แล้วอะไรล่ะคะเออทำอะไรจะมาถอดเสื้อฉันทำไมเนี่ยฮะคุณถามได้ฉันจะสักยันให้คุณมั้งตัวร้อนซะขนาดนี้ฉันจะเช็ดตัวให้สิว้า
คุณรู้ไหมคุณนี่ไข้ขึ้นสูงจนกระทั่งเพ้อเลยนะจริงเหรอ อ้าวเราไม่เช็ดต่อแล้วเหรออ้าวก็ดูท่าทางคุณดีขึ้นแล้วนี่นี่ท่านี้วางไว้ที่หัวอย่างนี้ไข้จะได้ลดลงขอบใจนะหัดขอบใจเป็นด้วยเหรอคะก็เธอดีกับฉันนี่ฉันขอบใจจริงๆนะที่ดูแลฉันนะวางไว้เรื่อยๆสิคะเดี๋ยวฉันทำให้ใหม่เพียงยังน้อยได้พบกันไม่รู้คือเธอใช่ไหมที่เป็นตัวจริงเป็นคนสุดท้ายของหัวใจดีไหมคะนี่ไอ้พัดแกจะเล่าอะไรแกก็รีบรีบเล่ามาสิฮะทำยึกยักนึกนักอยู่ได้น่ารำคาญที่สุดเลยใช่ไหนบอกมีอะไรจะเล่าไงคะมีอะไรก็พูดมาสิก็ฉันอาจจะคิดไปเองก็ได้อะแล้วไอ้ที่คิดไปเองเนี่ยจะคิดไปเองว่าอะไรฮะคือโอเคฉันรู้สึกว่าพี่นดลกาณาเขาเหมือนกับเขาเหมือนกับชอบกันนะตลกละนี่จะเอาฮาไปถึงไหนให้พัดคนอย่างยายอานาเนี่ยนะแต่ชอบพี่ชายแกเนี่อัมซะเกือบเชื่อเลยนะเนี่ยไม่ได้อัมฉันพูดจริงๆฉันว่าพี่นนท์กับอานาเขาชอบกันจริงๆนะนี่นายซีเรียสหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมนายถึงคิดแบบนั้นอ่ะก็เวลาที่ฉันเห็นเขาสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันรู้สึกได้อ่ะก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแกกับอานาก็เป็นแค่ผัวเมียกันปลอมๆไม่ต้องเดือดร้อนเลยฉันก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็แค่สงสัยอ่ะก็เลยมาเล่าให้ฟังกันแค่นี้แหละแต่ถ้าเกิดเขาชอบกันขึ้นมาจริงๆแล้วน่าจะทำยังไงอ่ะถ้าพี่นดลชอบอานาจริงๆนะฉันก็เชียร์เต็มที่อยู่แล้วจะดีหรอสองคนนั้นคู่ตีกันตายอ่ะต่างคนต่างแรงด้วยกันทั้งคู่อ่ะแต่ว่าฉันว่าเป็นไปไม่ได้อ่ะอย่าลืมนะว่าพี่แกเนี่ยเขาคิดอยู่ว่าอนาเป็นเมียท้องสองเดือนของแกแต่คนอย่างพี่แกเนี่ยนะไม่มีทางคิดอะไรกับเมียของน้องตัวเองหรอกก็คอยดูไปแล้วกันถ้าฉันมีอะไรคืบหน้าจะคอยมารายงานแหมมีต่อภาค2ได้เหรอเอาเป็นว่าฉันจะคอยดูละกันไปเนาะลองสิฉันเคยมีคำถามสุดท้ายแล้วฉันจะลงเอ่ยที่ใครรักเธออยู่ไหนด้านหน้า
เนี่ยมันก็ควรจะอยู่บนหน้าสินะอันนะ